าถึงช่วงนี้คุณผู้ชมครับช่วงแรกของพบหมอรามานะครับในชั่วโมงนี้ช่วงรามาอัปเดตนั่นเองนะครับวันนี้ข่าวแรกของเราครับก็เป็นเรื่องราวที่เราออกมาเตือนคุณผู้ชมตั้งแต่ก่อนช่วงสงกรานต์เลยนะครับก็คือคุณหมอผิวหนังเนี่ยนะครับเตือนเล่นน้ำเปียกนะครับระวังเรื่องของเชื้อราด้วยนะครับแพทย์หญิงเนตรภายังรอดครับอายุรแพทย์โรคผิวหนังนะครับกล่าวว่าสำหรับเทศกาลงานสงกรานต์ที่กำลังจะถึงเนี่ยนะครับอากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่อากาศร้อนที่สุดของปีก็พูดได้เหมือนกันนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของการเล่นสงกรานต์เนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะมีแผนเดินทางกลับบ้านในเทศกาลหยุดยาวนะครับหรืออาจจะไปท่องเที่ยวกับครอบครัวแต่อีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตก็คือเรื่องของการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่รวมไปถึงการเล่นสาดน้ำคลายร้อนด้วยนะครับในช่วงของสงกรานต์เนี่ยอาจจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแต่ก็ต้องระวังถึงสุขภาพอีกด้วยนะครับเนื่องจากเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆเนี่ยที่ปนอยู่ในน้ำไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าน้ำที่นำมาเล่นได้มาจากแหล่งไหนสะอาดหรือไม่นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมองข้ามและคิดไม่ถึงคือการเล่นน้ำสงกรานต์แล้วต้องอยู่ภายใต้เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆครับก็ส่งผลให้เกิดเชื้อราที่ผิวหนังได้นอกจากนี้อาจจะมีอาการผื่นแพ้นะครับจากกรณีที่น้ำเนี่ยปนเปื้อนด้วยสารเคมีที่ละลายอยู่ในน้ำทำให้เกิดอาการแพ้ผิวหนังก็เริ่มเปื่อยจากการแช่น้ำนานๆเนี่ยนะครับอาจจะทำให้สารที่ก่อการแพ้ซึมเข้าผิวได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยโอ้โหสงกรานต์นี่นะฮะอย่างที่เนื้อข่าวบอกเลยครับอาจารย์บางครั้งนี่ก็ไม่รู้นะครับว่าน้ำที่เขานำมาฉีดหรือว่านำมาลดหรือว่านำมาสาดเนี่ยอาจารย์บางครั้งไปผสมอะไรมาบ้างครับนะอาจารย์ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปกังวลขนาดนั้นนะคุณเต๋อนะครับคือเวลาที่เราเล่นน้ำสงกรานต์ที่ว่าเตือนว่าจะเกิดเชื้อรานะฮะที่กลัวกันจริงๆก็คือว่าเป็นเชื้อราในร่มผ้าบริเวณฮ่องกงฟู้ดอะครับหมายถึงว่าเป็นกากเป็นเกลื่อนที่เท้าอะครับนะครับไอ้ที่ถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าแบบชื้นๆนะครับเวลาที่เรารดน้ำกันเนี่ยพอชื้นตามลำตัวเนี่ยโอกาสที่เกิดเชื้อราอะไรเงี้ยมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าอับตรงที่บริเวณเท้าอ่ะนิ้วเท้าใช่ไหมฮะก็จะทำให้เกิดเชื้อราตรงบริเวณง่ามเท้าคล้ายๆกับเราไปลุยน้ำอ่ะคุณเต๋อแล้วก็มันต้องอับชื้นตลอดเวลาก็เหมือนกันเวลาที่เราเปียกๆต้องใส่รองเท้าแบบที่อับชื้นก็จะเกิดเชื้อราได้นะครับก็มีวิธีแก้ง่ายครับอย่าเพิ่งไปกังวลนะครับก็ช่วงสงกรานต์ก็อาจจะหลีกเลี่ยงการใช้รองเท้าผ้าใบใช่ไหมจะได้ไม่อับชื้นนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าแตะธรรมดาเล่นสงกรานต์นะก็จะช่วยลดในเรื่องของโอกาสการเกิดเชื้อราที่เท้านะครับครับอาจารย์ครับแต่ว่าไหนๆคุณหมอเนี่ยออกมาเตือนถึงเรื่องราวของโรคผิวหนังนะครับที่น่ากังวลในช่วงสงกรานต์ครับอาจารย์เราพูดถึงภาพรวมของการเล่นน้ำในช่วงสงกรานต์แบบนี้สักนิดนึงฮะอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องราวของโรคผิวหนังแล้วอาจารย์มองว่าโรคอื่นๆที่น่ากังวลหรือว่าอย่างน้อยก็ควรจะป้องกันเอาไว้สักหน่อยอาจจะมีโรคอะไรได้บ้างครับก็เมื่อกี้ที่เห็นในรูปนะครับที่เขาใช้ปืนฉีดน้ำใช่ไหมฮะครับเอาปืนฉีดน้ำเนี่ยเวลาฉีดเข้าใส่ตาของคนอื่นนะฮะครับแล้วถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยไม่สะอาดคือสกปรกก็อาจจะมีอาการระคายเคืองแล้วกลัวที่จะติดเชื้อทำให้เกิดตาแดงขึ้นมาได้นะครับครับแต่ว่าโอกาสเกิดขนาดนั้นก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเกิดว่าถูกฉีดเข้าตาหรือว่าแสบตานะฮะให้พยายามหาน้ำสะอาดๆนะฮะมาลืมตาในน้ำก็จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อโรคได้นะครับอีกอันนึงที่เห็นในภาพเมื่อกี้คุณเต๋อมีเรื่องของดินสอพองนะครับคือแบบเอาดินสอพองมาแปะปามปะหน้ากันเนี่ยนะครับแล้วดินสอพองเนี่ยบางอันเนี่ยก็จะมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียด้วยนะครับก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียพวกซูโดโมแนสนะฮะถ้าเกิดเข้าตาเนี่ยก็เกิดแผลที่กระจกตาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเลยถ้าเกิดว่าใครที่จะมาเคาะปะแป้งจะอะไรเนี่ยอย่าให้เข้าตาถ้าเข้าตาแสบตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีนะครับคือเอาน้ำสะอาดมาแล้วก็ลืมตาน้ำสะอาดก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับหรือไม่งั้นก็เปิดน้ำก๊อกให้ไหลผ่านแล้วก็ลืมตาในน้ำสะอาดนะครับแบบนี้ดีกว่านะครับอาจารย์ครับ2โรคแล้วอาจารย์ฮะ1ก็คือโรคผิวหนัง2ก็คือเรื่องของโรคตาครับอาจารย์ครับเรื่องของแดดเนี่ยอาจารย์น่ากังวลมั้ยฮะโอ้มันร้อนครับคุณตาครับอาจารย์ร้อนมากในช่วงนี้นะฮะแล้วพอตากแดดนานๆเนี่ยบางทีจะลดนะจะสาดน้ำไม่มีใครผ่านมาที่กลัวคือว่าเวลาที่เราร้อนแล้วสูญเสียน้ำขาดน้ำนะครับมันก็จะเกิดฮีทสโตรกขึ้นมานะครับก็คือว่าอาจจะมีเรื่องของอ่อนเพลียหน้ามืดเวียนศีรษะถึงขนาดเป็นลมหมดสติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตากแดดนานๆก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับ ครับดื่มน้ำเยอะๆนะครับจะได้ช่วยลดเรื่องของอุณหภูมิในร่างกายช่วยคลายความร้อนออกไปนะครับโอ้นะฮะแล้วอีกอันนึงนะครับตากแดดแล้วเป็นไงฮะครับอาจารย์ผิวไหม้นะครับนะครับใครที่กังวลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตากแดดนานๆแล้วเกิดเรื่องของผิวไหม้อันดับแรกคือว่าถ้าเกิดผิวไหม้ก็กลัวว่าผิวจะดำคล้ำไม่สวยใช่ไหมฮะครับอีกอันนึงที่ถ้าคนเป็นหมอเนี่ยก็จะกังวลมากกว่าคือว่าผมไหม้แล้วมันจะเกิดผิวลอกแล้วก็แสบขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทาครีมกัน
แดดนะครับแล้วก็หาครีมกันแดดที่กันน้ำด้วยนะครับครับแล้วก็เวลาที่ครีมกันแดดเนี่ยของเขาเนี่ยเวลาทาเนี่ยไม่ใช่ทาทั้งวันนะคุณเต๋อเนี่ยทาครั้งนึงแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันเลยก็ต้องดูด้วยว่าเนี่ย SPF เท่าไหร่นะครับ30 60หรือเปล่าในคำที่ข้างขวดน่ะควรต้องทาทุกกี่ชั่วโมงนะครับนะก็อาจจะกันได้สัก3ชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ต้องดูด้วยนะครับแล้วก็ต้องทาเป็นระยะนะครับอันนี้สำคัญนะครับนี่ฮะอาจารย์คราวนี้กลับมาถึงเรื่องราวของเชื้อรากันสักนิดนึงครับอาจารย์ฮะให้คุณผู้ชมได้พอทราบกันด้วยนะครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของการสังเกตตัวเองครับว่าณตอนนี้เองเนี่ยในบริเวณใดของร่างกายเราเนี่ยมีการติดเชื้อราหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าเชื้อราตามลำตัวตามผิวหนังนะครับก็จะมีอาการคันนะครับร่วมกับมีเรื่องของผื่นครับผื่นเนี่ยของเขาก็จะต่างจากผื่นแพ้นะครับผื่นแพ้อาจจะเป็นแบบตุ่มนูนแดงๆเล็กๆแต่ถ้าเกิดเชื้อราเนี่ยนะครับเขาจะเป็นวงสังเกตเขาจะจับตัวกันเป็นวงๆนะครับไอ้ขอบของวงเนี่ยมันจะแดงๆนูนๆขึ้นมาหน่อยไอ้ตรงกลางเนี่ยจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แล้วก็มีอาการคันนะครับอันนี้สังเกตง่ายๆนะฮะแต่คงบอกไม่ได้ซะทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องให้คุณหมอเขาตรวจดูก่อนนะครับว่าเนี่ยสงสัยเป็นเชื้อราหรือผื่นแพ้นะครับแต่ถ้าเป็นตามง่ามมือง่ามเท้าเนี่ยง่ายเลยนะครับก็จะเห็นว่าบริเวณง่ามเท้าเนี่ยนะครับบริเวณตรงที่นิ้วเท้านะฮะก็จะมีผิวหนังที่เปื่อยๆนะครับแล้วมีอาการคันนะครับอาจจะเห็นแดงๆอะไรเงี้ยนะครับขอบไม่ชัดเจนเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือขอบชัดเจนแล้วแต่คนด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงง่ามเท้าถ้ามีอาการคันก็สงสัยก่อนว่ามาจากเชื้อรานะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่แน่ใจก็ให้คุณหมอเขาดูซึ่งนิดนึงนะครับทายานะครับเป็นระยะเวลาสักแล้วแต่ว่าเชื้อราจะเกิดตามส่วนไหนของร่างกายครับอาจารย์นะก็รักษาไม่ยากนะครับอย่างนี้อาจารย์ถ้ามีอาการคันในลักษณะนี้เนี่ยนะครับอาจารย์แล้วก็อาจจะไม่ได้ไปหาคุณหมอแล้วก็ไปหาซื้อยามาทาเองอย่างนี้เนี่ยอาจารย์แนะนำไหมฮะหรือว่าอาจารย์คิดว่าควรจะไปพบคุณหมอผิวหนังดีกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเชื้อราไหมก็เจอกันบ่อยนะครับเจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมาหาหมอก็กังวลอาจจะต้องมารอนานหรืออะไรเงี้ยเอาถ้าเกิดว่ากลัวจะต้องมาอย่างว่าอย่างนี้ก็ลองไปซื้อที่ร้านขายยาดูนะครับไปซื้อยาเรื่องของครีมเชื้อราดูนะครับแล้วลองมาทาดูแล้วอาการดีขึ้นหรือเปล่านะครับเอางี้นะดูแลตัวเองง่ายๆนะท่านผู้ชมท่านไหนที่สงสัยว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราที่บริเวณลำตัวหรือตามง่ามเท้านะครับถ้าเกิดว่าขอบเขตไม่ได้กว้างมากไม่ได้ขยายใหญ่แล้วแบบไม่ได้มีหลายจุดนะครับอาจจะซื้อยาตามร้านขายยาเป็นครีมทาเชื้อราดูก่อนนะครับแล้วลองทาดูสักประมาณสัก 3-4 วันหรือ1สัปดาห์ถ้าไม่ดีขึ้นค่อยมาพบคุณหมอก็ได้นะครับเอาอย่างนี้ลองดูแลตัวเองกันดูก่อนนะจะได้ช่วยลดระยะเวลาเรื่องของการมาพบคุณหมอเขาด้วยครับนี่แหละฮะอาจารย์ครับสุดท้ายฝากไว้สักนิดนึงครับก่อนที่จะเล่นสงกรานต์กันนะครับเตรียมตัวกันอย่างไรป้องกันกันอย่างไรเล่นสงกรานต์ให้มีสุขภาพดีฮะครับคือถ้าเกิดว่าเล่นสงกรานต์เนี่ยเราตรงเวลาที่เราเล่นเราเพื่อความสนุกสนานนะฮะก็ต้องเคารพคนอื่นด้วยนะครับเวลาที่จะสาดน้ำก็ต้องระมัดระวังคนอื่นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเวลาที่ดูแลตัวเองนะครับก็ต้องดูแลว่าอากาศมันร้อนนะครับอย่าทำให้ร่างกายขาดน้ำนะสาดน้ำคนอื่นก็ต้องดื่มน้ำสะอาดด้วยนะครับเพื่อเติมเรื่องของความสดชื่นเข้าให้กับร่างกายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการอับชื้นบริเวณเท้าอะไรเงี้ยอาจจะต้องใส่รองเท้าแตะนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะปะแป้งอะไรเงี้ยนะฮะเราก็พยายามจะรณรงค์นะครับว่าการที่ใช้ดินสอพองมาปะแป้งบริเวณหน้าเนี่ยเวลาที่เราไปปะกับผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูไม่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลีกเลี่ยงตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าดินสอพองเข้าตาก็อาจจะเกิดเรื่องของการแสบตาหรือว่าติดเชื้อตามมาทีหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังฝากกันไว้นิดนึงนะครับนะครับจะได้เล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัยนะครับต่อสุขภาพแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยนะอาจารย์ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับคะน้าและถั่วฝักยาวครับพบว่ามีสารพิษตกค้างเพียบนะครับเสี่ยงนะฮะเวลาทานแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้นายศักชัยศรีบุญซื่อครับเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งชาติหรือมกอชครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีว่ามีกระแสข่าวตอนนี้ว่าพืชผักที่วางขายอยู่ในท้องตลาดมีสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายตกค้างนะครับจำนวนมากกว่าร้อยละ25ครับเบื้องต้นเนี่ยเข้าตรวจสอบนะครับพบว่าพืชผักในท้องตลาดมีเพียงร้อยละ14ครับที่มีสารเคมีตกค้างถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่บริโภคได้และปลอดภัยทั้งนี้จากการตรวจสอบพบผัก2ชนิดนะครับที่มีสารเคมีตกค้างอยู่ในขั้นอันตรายต่อผู้บริโภคก็คือผักคะน้าครับแล้วก็ถั่วฝักยาวนับเป็นผักกลุ่มเสี่ยงนะครับ
ตนจึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหากพบว่ามีสารตกค้างอยู่ในปริมาณเกินกำหนดจริงก็จะมีการตักเตือนและหากยังมีการจำหน่ายต่อไปก็จะดำเนินตามกฎหมายนะครับกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดตามพรบอาหารและยาของกระทรวงสาธารณสุขทันทีอาจารย์ฮะพูดถึงเรื่องของสารพิษนะฮะที่ตกค้างอยู่ในผักเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เราก็นำมาเสนอกันโดยตลอดเหมือนกันนะฮะอาจารย์ครับปกติแล้วเมื่อเราอยากจะสังเกตว่าผักที่เราซื้อมาเนี่ยอาจารย์มีการตกค้างของสารเคมีหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูเมื่ออยู่ที่บ้านแล้วคือซื้อมาแล้วถึงมาดูได้ใช่ไหมอาจารย์คือผมมีคนไข้เป็นแม่ค้าเขาก็บอกเลยนะครับแม่ค้าขายผักเขาจะบอกเลยนะครับคุณหมออย่าไปซื้อที่มันสวยมากครับเอาที่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แมงแทะแทะบ้างนั่นแหละมันจะได้แบบว่ามันไม่มีสารพิษคือปกติที่มันตกค้างก็ตกค้างยาฆ่าแมลงนั่นแหละเพราะว่าถ้าอยากจะให้ผักสวยงามเนี่ยก็ต้องฉีดยาฆ่าแมลงใช่ไหมครับจะได้ไม่มีแมลงกิดกินใช่ไหมครับพอเก็บเกี่ยวมาแล้วอาจจะทำยังไงให้อยู่ได้นานครับอาจจะต้องมาผสมน้ำยาบางอย่างที่จะอยู่ได้นานเช่นฟอร์มาลีนอะไรเงี้ยคือมันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของผู้ค้าด้วยใช่ไหมครับเราอย่างเป็นผู้บริโภคเราโอ้ดูลำบากครับคุณเต๋อไปซื้อผักเนี่ยมันก็ดูสวยงามเหมือนกันหมดผมไม่มีเครื่องตรวจนะฮะอาจารย์ว่าจะไปเดี๋ยวขอเอาชิ้นผักมาตรวจนิดนึงนะครับโอ้มีสารเคมีตกค่ะผมไม่มีใช่ไหมครับมันก็พูดลำบากนะครับว่าบางทีเราไปเลือกซื้อเราก็โอ้เห็นมันก็เป็นผักเหมือนกันหมดไอ้คันจะไปดูเรื่องของใบไหนที่แมงเจาะหรือเปล่าตามที่เคยบอกไว้แต่มันก็ดูแล้วลำบากนะฮะก็มันก็สวยงามเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาเจ้าที่เราเชื่อใจได้นะครับแล้วก็ดูว่ามันไม่สวยจนเกินไปนะดูแล้วหมูดูสมบูรณ์ไปนิดนึงนะใช่ครับอันนี้เขาอาจจะมาผ่านกรรมวิธีนะเรื่องของยาฆ่าแมลงเรื่องของการเก็บรักษานะครับแต่ผู้บริโภคถามว่ากังวลไหมครับก็เป็นหน้ากังวลอยู่นะแต่มันก็หลีกเลี่ยงได้ลำบากนะเพราะผักสมัยนี้มันก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เองคนก็เพิ่งมาเริ่มนะฮะหรือว่าหันมาปลูกมะนาวกันเพิ่งไม่นานนี้เองก็อาจจะยังโตไม่ทันใช้ด้วยนะอาจารย์นี้ไม่นับถั่วฝักยาวแล้วก็คะน้านะฮะครับก็คือพอจริงๆนะครับคือว่าเราถ้าเกิดจะปลูกเรื่องของไร้สารพิษเราก็พยายามรณรงค์อยู่ใช่ไหมครับแต่พอจริงๆแล้วก็ต้องเห็นใจเกษตรกรก็มีถ้าเกิดมีแมลงมาแล้วก็ผลผลิตที่ได้ตกต่ำก็จะทำให้ไม่คุ้มค่าการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องหาวิธีตรงกลางครับอาจารย์ก็ต้องให้กระทรวงเกษตรเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีแหละนะครับว่าจะทำยังไงให้จัดการศัตรูพืชครับโดยที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคน้อยที่สุดครับอาจารย์นะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องหมั่นตรวจตาว่าเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าผักที่วางขายกันอยู่เนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่ามีสารตกค้างไหมนะฮะออกข่าวมาบอกว่ามีสารตกค้างเนี่ย100เจ้าเนี่ยมีสารตกค้างสัก14เจ้าเงี้ยใช่ป่ะ100ละ14ใช่มั้ยครับอาจารย์เราก็กังวลนะเราเป็นผู้บริโภคเราก็กังวลนั่นสิครับอาจารย์ครับใช่ครับแล้วอย่างงี้พูดถึงสารพิษอาจารย์ฮะเวลาที่เขาเข้าไปสู่ร่างกายของเราเนี่ยอาจารย์ฮะสะสมแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจารย์ก็คือว่ามันแล้วแต่ว่าสารชนิดไหนถ้าเป็นพวกศัตรูพืชใช่มั้ยครับยาฆ่าแมลงเนี่ยก็อาจจะทำให้มีผลต่อระบบประสาทนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะนะครับก็คือมันอยู่กับแต่ละชนิดแล้วปริมาณที่ได้รับไปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่เราก็เป็นจะเป็นการสะสมมากกว่าเราไม่ได้รับปริมาณมากๆซะทีเดียวนะครับนะฮะก็อาจจะกังวลอยู่เหมือนกันแหละนะฮะอาจารย์ฮะแต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากจนเกินไปนะครับถ้าใครมีความกังวลเยอะนะวันนี้เราก็มีเคล็ดลับมาฝากคุณเต๋อครับอาจารย์ครับนะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ผักที่ปลอดภัยใช่ไหมฮะคือซื้อมาจากตลาดแล้วเนี่ยนะคะก็จะมาแช่น้ำไว้นะครับเพื่อจะล้างสารพิษออกนะครับก็มีส่วนผสมอยู่2อย่างนะใครที่มีวัตถุดิบตรงไหนก็เอาไปใช้กันนะครับอันดับแรกคือโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดานะครับก็1ช้อนโต๊ะผสมน้ำสักกะละมังหนึ่งก็แช่ไว้สัก15นาทีนะครับเพื่อเจือจางสารเคมีเหล่านั้นนะอาจารย์ถ้าเกิดว่าใครไม่มีไอ้ตัวนี้ก็มาใช้น้ำส้มสายชูได้น้ำส้มสายชูของเราเนี่ยประมาณความข้นของเขา 0.5% นะฮะก็เอามาผสมน้ำนะครับเช่นแบบว่า1ถ้วยตวงผสมน้ำ20ลิตรอะไรอย่างเงี้ยโทษๆผสมน้ำ20ถ้วยตวงคือให้ได้ประมาณสัก 0.05% นะครับเอาง่ายๆนั่นแหละนะไม่ต้องกะมากมายขนาดนั้นก็ได้นะครับแล้วก็แช่ไว้สัก15นาทีก็จะพอละลายสารพิษได้นะครับน้ำส้มสายชูนี่หากันง่ายๆตามบ้านได้นะครับ1ถ้วยตวงของน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำ20ถ้วยตวงนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับของ
ผักนะครับคุณผู้ชมที่ตอนนี้เองอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปครับเพราะว่าทางการเองเนี่ยนะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ก็ไม่ได้นิ่งดูดายไปก็ลงพื้นที่นะครับทำการสำรวจนะครับแล้วก็มีการตักเตือนด้วยถ้ามีการทำผิดกฎอีกเนี่ยนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับข่าวนี้เนี่ยถือว่าน่าจะเป็นข่าวที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องความกระจ่างเป็นคำถามคล้ายไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันแต่วันนี้เป็นเรื่องของน้ำมันคุณผู้ชมครับน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชน้ำมันชนิดใดที่เราควรบริโภคนะครับสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขครับระบุว่าเราควรบริโภคน้ำมันนะฮะอย่างหลากหลายนะครับในปริมาณเพียงเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดครับทางด้านดร.เนตรณพิษวัฒนสุชาติครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโภชนาการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่อธิบายว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูเนี่ยนะครับต่างก็เป็นไขมันที่ไม่ควรบริโภคเป็นจำนวนมากนะครับแต่ก็คงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทางที่ดีเนี่ยไม่ควรเลือกบริโภคน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียวนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยมีหลายประเภทแต่ละประเภทนี่เขาก็มีคุณสมบัติครับที่เหมาะสมกับการปรุงอาหารที่แตกต่างกันแม้ไขมันจะไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายต้องการมากนักแต่ไขมันคือ1ใน5ของหมู่อาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับนอกเหนือจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเกลือแร่วิตามินนะครับดังนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการเลือกไขมันหรือน้ำมันนะครับในการบริโภคในแต่ละวันด้วยอาจารย์ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าพอนึกถึงข่าวนี้นะฮะอาจารย์ผมนึกถึงวิธีการทำขาเป็ดทอดของฝรั่งเศสนะฮะอาจารย์ที่เขาไม่ได้เอามาทอดนะฮะอาจารย์แต่ว่าเขาเอาลงไปต้มแบบน้ำมันอุ่นๆนะฮะอาจารย์เป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงเลยแล้วน้ำมันนั้นก็เป็นมันที่ไม่ใช่มันหมูนะฮะอาจารย์มันเป็ดครับครับอาจารย์น่าสนใจมากนะฮะอาจารย์พูดถึงเรื่องของน้ำมันที่บ้านเรานี่ก็ใช้กันอย่างแพร่หลาย2ชนิดน้ำมันพืชกับน้ำมันหมูอาจารย์แตกต่างกันยังไงฮะก็คือน้ำมันพืชกับน้ำมันหมูใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เอาง่ายๆเลยกันนะครับว่าน้ำมันเนี่ยปกติเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนะครับครับคือกดไขมันชนิดอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวนะฮะมันเป็นความแตกต่างของหมายถึงว่าอนุพันธ์ของคาร์บอนนะครับก็เรียกว่าอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวนะครับอาจารย์กดไขมันอิ่มตัวเนี่ยก็เช่นพวกน้ำมันหมูนะครับน้ำมันไขมันจากสัตว์นะครับกดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยก็เช่นพวกไขมันจากพืชนะครับครับไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยอาจารย์มันมีความสำคัญอย่างไรกับเราในฐานะของคนที่กินมันเข้าไปครับอ่าฮะก็ทางต่างประเทศนะครับเขาก็มีเรื่องของงานไปถึงว่างานวิจัยที่เป็นรายงานออกมานะครับเป็นรายงานออกมาว่าพบว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันทำให้คอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีสูงตัวที่ดีต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่ไม่ดีเนี่ยมันไปสะสมตามผนังหลอดเลือดแล้วเกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดนะครับเกิดเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบตันทำให้หัวใจขาดเลือดนะครับหรือว่าที่สมองก็ทำให้หลอดเลือดสมองตีบตันนะครับเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความสำคัญที่มาว่าไขมันชนิดไหนเนี่ยที่ส่งผลต่อโรคมากกว่ากันก็เพราะว่าเป็นไขมันชนิดอิ่มตัวไขมันชนิดอิ่มตัวก็เป็นพวกไขมันจากสัตว์นะครับไขมันใช่ครับไขมันไม่อิ่มตัวก็เป็นไขมันจากพืชใช่ไหมครับแต่ไขมันอิ่มตัวจากพืชก็มีนะครับก็เช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่น้ำมันปาล์มเนี่ยอาจจะก้ำกึ่งนะครับส่วนใหญ่เป็นน้ำมันมะพร้าวเนี่ยครับก็จะเป็นไขมันอิ่มตัวเพราะไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยก็จะเป็นพวกน้ำมันถั่วเหลืองนะครับน้ำมันลำข้าวนะครับน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันมะกอกนี่ถือน้ำมันมะกอกเป็นไขมันไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมก็พยายามไปหาข้อมูลนะฮะก็มีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโอ้ตอนนี้ข่าวสารเยอะแยะมากมายครับอาจารย์ทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งใน LINE นะครับเป็นโซเชียลมีเดียนะก็ส่งต่อๆกันมานะครับว่าน้ำมันหมูในเลือดโทษนะครับในอุณหภูมิห้องเนี่ยพอต่ำกว่า25องศาเนี่ยก็เลยจะเริ่มแข็งตัวเห็นเป็นไข่จับเป็นไข่นะครับพอเข้าไปอยู่ในเลือดไม่แข็งตัวน้ำมันพืชอยู่ในอุณหภูมิห้องไม่แข็งตัวพอเข้าไปอยู่ในหลอดเลือดจับตัวเป็นกาวไปอุดตันเส้นเลือดอะไรเงี้ยอันนี้นี่ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีใครที่ไปทำงานวิจัยขนาดนั้นว่าจะเห็นขนาดนั้นแต่เราเพียงแต่พบว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยช่วยลดโอกาสการเกิดนะครับอ๋อนะฮะอาจารย์ฮะก็เลยเป็นที่มาตามเนื้อข่าวว่าจริงๆแล้วเราก็ควรจะเลือกบริโภค
อย่างพอดีนะอาจารย์นะโดยเลือกบริโภคน้ำมันอย่างหลากหลายด้วยคราวนี้อาจารย์โดยปกติแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกตลอดเรื่องของอออาหารตามหลัก3อของเราเนี่ยอาจารย์ก็คือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะฮะอาจารย์ฮะจริงๆแล้วไขมันเองนี่ก็ถือว่าเป็นอีก1หมู่นะฮะอาจารย์หรือว่าเรื่องของหมู่อาหารที่สำคัญปกติคนเราร่างกายเนี่ยควรจะมีไขมันเข้าไปอยู่ในร่างกายวันนึงประมาณเท่าไหร่อาจารย์คือคนเราต้องการพลังงานประมาณวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่นะครับอยากให้ได้พลังงานจากไขมันอ่ะ 25-40% ครับแต่ว่าคุณเต๋ออาหารจานหนึ่งเนี่ยเราจะมาดูว่านี่มันคาร์โบไฮเดรตกี่เปอร์เซ็นต์นะไขมันกี่เปอร์เซ็นต์โปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์มันลำบากใช่ไหมครับยากนะอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาที่ทานอาหารเนี่ยทานให้ครบ5หมู่นะฮะอันไหนที่มากไปน้อยไปก็ไม่ดีนะครับถามว่าเมื่อกี้ที่คุณเต๋อมาคุยกันบอกว่าเมื่อกี้เราพยายามจะคุยว่าน้ำมันอันไหนดีกันนะครับสำคัญคือบริโภคมันแต่น้อยคือจะบริโภคเนี่ยจะใครอยากจะบริโภคน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวก็บริโภคได้แต่บริโภคแต่พอดีแต่น้อยนะครับเช่นเป็นอาหารทอดหรืออาหารผัดก็ต้องลดปริมาณลงนะครับยิ่งใครที่มีโรคประจำตัวเช่นไขมันในเลือดสูงหรือไขมันในเลือดผิดปกติก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมครับดังนั้นสำคัญคือการบริโภคแต่พอดีนี่สำคัญที่สุดนะครับอย่างนี้อาจารย์ฮะแล้วเวลาที่เรารับประทานไขมันแล้วอาจจะรับประทานเข้าไปเยอะเกินไปเนี่ยอาจารย์ผลเสียกับร่างกายที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เหมือนที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องของโรคหลอดเลือดใช่ครับหลอดเลือดนี่ไม่ใช่เฉพาะหัวใจแต่ว่าหลอดเลือดทั้งหัวใจและสมองเลยใช่ครับคือหลอดเลือดมันก็เป็นหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับแต่ที่ให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากที่สุดก็คือว่าหัวใจกับสมองเวลาที่เขามีปัญหาว่าปกติหลอดเลือดเนี่ยเวลาที่มีการอุดตันนะฮะเขาจะเกิดเรื่องของไอ้กลุ่มของไขมันที่ไปสะสมตามหลอดเลือดนะครับที่มันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดได้ทั่วร่างกายแต่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นภาพคือว่าที่สมองเกิดอัมพาตนะครับที่หัวใจเกิดเรื่องของหัวใจขาดเลือดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทานแต่พอดีเนี่ยมันก็ไม่เกิดไม่ได้น่ากลัวสักขนาดนั้นนะครับน่าจะดีกว่านะครับสุดท้ายให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของวิธีการเลือกใช้น้ำมันนะครับให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภทครับอาจารย์ครับครับคือน้ำมันนะครับถ้าเกิดว่าถ้าทางการแพทย์นะครับก็พยายามจะบอกว่าให้เลือกน้ำมันที่มาจากพืชเพราะว่าเป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีพยายามจะมีความเชื่อใหม่ๆขึ้นมาว่าอ้าวกลับไปใช้น้ำมันหมูได้ไหมน้ำมันมะพร้าวได้ไหมนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของงานวิจัยเนี่ย ก็ยังไม่สามารถตอบคำถามตรงนี้ได้เพราะว่าเราแค่พบว่ารายงานที่ผ่านมาเนี่ยมันสัมพันธ์กับน้ำมันที่มาจากสัตว์นะครับน้ำมันหมูหรือว่าไขมันอิ่มตัวคือน้ำมันมะพร้าวแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะทานเนี่ยทานได้ขอให้ทานในปริมาณที่พอดีนะครับใครที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงหรือไขมันในเลือดผิดปกติก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับจะผัดจะทอดก็ใช้ปริมาณน้อยๆครับนี่นะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยฮะเรื่องราวของการเลือกใช้น้ำมันกับคำถามที่ถามกันบ่อยๆนะครับอาจารย์ครับว่าตกลงใช้น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันหมูดีก็น่าจะให้ความกระจ่างกับคุณผู้ชมได้มากขึ้นมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับก็เป็นเรื่องของอาหารการกินอีกแล้วครับวันนี้เป็นเรื่องของอาหารเยอะนะครับคราวนี้ของเราเป็นเรื่องของความอันตรายจากผงชูรสคุณผู้ชมครับเป็นภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามนะครับในชีวิตของคนณวันนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ครับต้องบอกว่าเวลาที่เราใช้ในแต่ละวันเนี่ยก็เร่งรีบครับทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยหันมารับประทานอาหารนอกบ้านกันมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับหรือว่าร้านตามภัตตาคารหรือว่าในโรงแรมก็ดีความสบายเนี่ยอาจจะต้องแลกกับข้อเสียที่ตามมานะครับแน่นอนว่าหนึ่งในเรื่องนั้นนะฮะก็คือเรื่องของเครื่องปรุงผงชูรสนั่นเองนะครับที่แทบจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำอาหารเลยทีเดียวผงชูรสไม่มีประโยชน์ทางโภชนาการนะครับถึงแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับกรดลูตามิกนะฮะหรือว่ากลูตามิกนะครับซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ไม่มีความจำเป็นเพราะร่างกายก็ผลิตเองได้ผงชูรสนะครับเป็นเกลือโซเดียมเช่นเดียวกับเกลือแกงนะฮะก็กินเรื่อยๆในปริมาณมากๆและถูกสะสมไปในระยะยาวเนี่ยเป็นอันตรายแน่นอนเพราะว่ากว่าจะเป็นผงชูรสที่เราเห็นตามท้องตลาดเนี่ยนะครับต้องผ่านกระบวนการทางเคมีทั้งกระบวนการหมักและต้องใช้สารเคมีหลายตัวด้วยแต่ว่าจริงๆผมจำได้อาจารย์ผมเคยอ่านเรื่องราวของการคิดค้นผลิตคิดค้นผงชูรสขึ้นมาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่คิดค้นขึ้นมาเพราะว่าเขาแค่อยากจะหารสชาติที่อร่อยเพราะณตอนนั้นเองถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นที่คิดขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอยากจะสร้าง
เครื่องปรุงรสชนิดหนึ่งที่สร้างรสอร่อยให้เด็กๆที่ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องโภชนาการเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นเอาเรามาพูดถึงผงชูรสครับอาจารย์ครับว่าผงชูรสจริงแล้วคืออะไรใช่ครับคือเมื่อกี้คุณเต๋อพูดไหนๆก็พูดละคือเพิ่งคิดค้นประมาณสัก100ปีที่ผ่านมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับปกติเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะดื่มซุปจากสาหร่ายอยู่แล้วนะครับพอดื่มซุปจากสาหร่ายอุ้ยมันรสชาติอร่อยเขาก็เลยบอกว่าลองมาดูซิว่าสกัดแล้วจะได้สารอะไรขึ้นมานะครับก็ปรากฏว่าได้สาร เคมีชนิดหนึ่งคือโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะครับก็คือไอตัวผงชูรสนี่เองนะครับเขาเลยตั้งชื่อว่ารสอูมามิคุ้นไหมครับคุณเต๋ออูมามินี่คือรสอร่อยนะครับ พอรสอร่อยเนี่ยก็คือว่าก็ช่วยเรื่องของขับความหมายถึงว่าขับรสของอาหารหมายถึงว่าทำให้รสอาหารปกติคนเราจะมีตุ่มรับรสอยู่4นะครับก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มใช่ไหมครับแล้วก็ขมใช่ไหมฮะไอ้สี่รสเนี่ยขับให้มันเด่นยิ่งขึ้นให้มันอร่อยขึ้นนะครับแล้วก็พอเอามาใช้เนี่ยพอมาใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยนะคนก็เริ่มเกิดความกังวลขึ้นมาก็จะมีความเข้าใจผิดหลายอย่างต่อผงชูรสครับอาจารย์บ้างก็บอกว่ากินแล้วผมร่วงเคยได้ยินไหมอันนี้ได้ยินกินแล้วผมร่วงผมร่วงบ้างเป็นหมันบ้างนะครับมีผลต่อกระดูกมีผลต่ออะไรบ้างนะครับกินแล้วโสดก็มีนะอาจารย์ครับก็คือว่าพวกนี้เนี่ยครับยังไม่ได้รับหมายถึงว่ายังไม่มีงานวิจัยที่ส่งผลกระทบในระยะยาวของผงชูรสครับก็ไม่อยากจะให้ท่านผู้ชมตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับอาจารย์ฮะก็มีคนบอกว่าแล้วปริมาณมากแค่ไหนล่ะถึงจะเป็นอันตรายนั่นแหละอาจารย์เพราะว่าอันตรายที่เราพูดถึงเนี่ยนะอาจารย์เราพูดถึงเรื่องความอันตรายก็คือส่วนของเกลือที่ผสมอยู่ในนั้นใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับคือถ้าเกิดว่าจะอันตรายจากผงชูรสคือโมโนโซเดียมกลูตาเมตเนี่ยไอตัวเขาเนี่ยคือปริมาณต้องมากถึงจะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การอาหารและยาเนี่ยก็เลยไม่ได้กำหนดปริมาณว่าต้องมากแค่ไหนถึงเป็นอันตรายนะครับเพราะปกติเราก็ใช้กันไม่มากอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าเขามีเกลือโซเดียมอยู่ครับเกลือโซเดียมเนี่ยถ้าใครนะปกติรายการเราพยายามเน้นอยู่แล้วใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับใช้เกลือโซเดียมพวกนี้นะครับก็จะทำให้ความดันเพิ่มมากขึ้นนะครับใครที่เป็นโรคไตเรื้อรังก็จะมีส่วนทำให้โรคเนี่ยมันแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกังวลอันตรายจากเรื่องของเกลือโซเดียมมากกว่าครับอาจารย์เพราะว่าสารอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องของเกลือนี่อาจารย์ก็อาจจะรู้สึกว่าความกังวลน้อยลงใช่ครับใช่คือก็เขาพยายามประโยงเรื่องของอาผมร่วงบ้างหรือเป็นหมันบ้างแต่งานวิจัยยังไม่มีออกมาตรงนี้ให้คุณเต๋อครับอาจารย์มีเพียงแต่ว่าอาการเกิดจากการแพ้ผงชูรสคุณเต๋อเคยได้ยินไหมแพ้ผงชูรสเหรออาจารย์ลักษณะอาการเป็นยังไงฮะเวลาที่กินอาหารตามร้านอาหารกลับมาโอ้ลิ้นมันชารู้สึกชาไปทั่วๆรู้สึกคอแห้งใช่คอแห้งขึ้นไส้อาเจียนนะครับแล้วก็รู้สึกแบบผื่นผะอมนะครับต้องอาเจียนออกมานะฮะอันนี้ก็มีตีพิมพ์ไว้ครับอาจารย์ก็อย่างที่บอกไงว่าผงชูรสเนี่ยคิดมาประมาณ100กว่าปีแล้วนะครับในต่างประเทศในวารสารทางการแพทย์ก็มีตีพิมพ์ไว้ว่าอาการพวกนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะเขาเรียกว่า Chinese Restaurant Syndrome เมื่อก่อนนะครับก็คือว่าตามชื่อเลยนะฝรั่งเขาไปกินอาหารจีนแล้วอาหารทางตะวันออกเราเนี่ยใช้ผงชูรสใช่ไหมฮะครับอาจารย์ก็พอฝรั่งกินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอาการตรงนี้ออกมามีเรื่องของชาปากชาลิ้นบางทีก็ชาไปถึงแขนนะครับแล้วก็มีขึ้นไส้อาเจียนนะครับผื่นผะอมนะฮะอยากจะอาเจียนออกมานะฮะแต่อาการพวกนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่เป็นอันตรายต่อระยะยาวนะเพราะฉะนั้นก็จะเคยเห็นว่าอ่ะเวลาที่ใครมีเพื่อนเราไปกินก็จะบอกใช่ไหมฮะมันไม่ไหวแล้วร้านนี้กินแล้วปากแห้งคอแห้งอันนี้ใส่ผงชูรสมากไปหรือเปล่านะครับก็จะเป็นอาการเพียงเท่านั้นนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆร้านในยุโรปเองหรืออเมริกาเองเนี่ยนะอาจารย์ถ้าเคยไปอาจจะเห็นป้าย no MSG ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะก็คือไม่มีผงชูรสใช่ no monosodium glutamate เนี่ยนะอาจารย์ใช่ครับอ๋อเนี่ยเป็นเหตุผลที่ชาวตะวันตกเนี่ยเขาเรียกว่าค่อนข้างจะหวาดกลัวเล็กน้อยนะครับสำหรับกลุ่มอาการร้านอาหารจีนนะอาจารย์ถ้าแปลแบบไทยแบบตรงๆตัวเนี่ยนะอาจารย์และอย่างนี้อาจารย์ปริมาณที่เหมาะสมที่เราจะสามารถรับรู้ได้ว่าเราจะปรุงอาหารหนึ่งอย่างเนี่ยควรจะต้องใช้ผงชูรสมากน้อยขนาดไหนเนี่ยอาจารย์ถ้าเกิดว่าทำกินเองนะฮะก็ปลายช้อนชานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็ถูกปลูกฝังอยู่แล้วว่าอย่าไปใส่ผงชูรสนะเดี๋ยวมันจะไม่ดีต่อสุขภาพเดี๋ยวมันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอที่แต่ละบ้านใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะไม่มีผงชูรสติดบ้านอ๋อครับจะไปใส่ตรงไหนรู้ไหมฮะตรงไหนครับอาจารย์ที่ร้านอาหารนะครับใช่ไหมบ้านคุณเต๋อมีผงชูรสไหมฮะ
น่าจะมีนะนะครับครับคือส่วนใหญ่เวลาผมไปทานอาหารที่ที่บ้านตัวเองก็ไม่มีผงชูรสใช่ไหมอาจารย์บ้านที่บ้านอาจารย์ก็จะไม่ใช้ผงชูรสเหมือนกันไปที่บ้านญาติหรือบ้านเพื่อนเนี่ยก็จะไม่มีผงชูรสไม่มีไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่เราไปทานเนี่ยก็ทานที่ร้านอาหารเขาก็อยากให้เราติดใจในรสชาติครับอาจารย์โอ้ก็ต้องมีใส่ลงไปอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ครับเอาอย่างนี้ว่าถ้าเราไปร้านไหนแล้วเรารู้สึกว่ากินแล้วปากแห้งคอแห้งชาปลายลิ้นเหมือนจะขึ้นไส้อาเจียนเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าเราอาจจะแพ้ผงชูรสในปริมาณที่เขาใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือว่าอันตรายในระยะยาวเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยที่ออกมารองรับตรงนั้นครับแต่ผมจริงๆก็มีอาการลักษณะแบบนี้ในหลายๆร้านที่ลองไปรับประทานดูนะอาจารย์ครับแต่ว่ามันอาการเนี่ยมักจะมาตอนที่ได้เห็นบินใบเสร็จครับคอเคอแห้งไปหมดเลยฮะอาจารย์รู้สึกว่าเวียนหัวที่มันทำไมราคาอร่อยนะฮะอาจารย์ครับครับตาแล้วตอนหลังตาเฉด้วยนะฮะอาจารย์ครับเห็นบินมองไม่ถูกหรือว่าตกลงนี่มันเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวขอจดไว้ก่อนนะครับจดเอาไว้ก่อนชื่อร้านที่คุณเต๋อไปแล้วมีอาการนะฮะจะได้ไม่ไปอีกนั่นเนี่ยอาจารย์ครับอ้าวอย่างนี้ครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของการหลีกเลี่ยงการใช้ผงชูรสหรือว่าใช้ให้น้อยลงครับให้อาจารย์ฝากคุณผู้ชมไว้สักนิดนึงละกันเพราะว่าผลเรื่องของการที่เราใช้ผงชูรสเนี่ยนะฮะที่เรากลัวก็คือเรื่องของเกลือหรือว่าโซเดียมที่จะมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวนั่นเองครับครับคือผลของผงชูรสเรื่องของเกี่ยวกับระบบประสาทเรื่องเกี่ยวกับผมร่วงเป็นหมันเนี่ยนะครับในระยะยาวเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับตรงนั้นนะครับถามว่าใช้ปริมาณน้อยๆเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของเพิ่มรสชาติแล้วก็ความเจริญอาหารนะครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ใช้ก็จะดีใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็จะไม่มีเรื่องของหมายถึงว่าเป็นอาหารที่ปรุงจากธรรมชาติจริงๆนะฮะเพราะว่าในรายการของเราก็พยายามย้ำว่าถ้าเกิดว่าอาหารที่มาจากธรรมชาติก็จะมีคุณค่าต่อร่างกายนะครับดังนั้นถ้าเกิดหลีกเลี่ยงการใช้ก็จะดีที่สุดนะครับนี่เอาละคุณผู้ชมครับวันนี้สีข่าวของเรานะครับจบไปในช่วงรามาอัปเดตแต่ว่าตอนนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับนำมาฝากคุณผู้ชมกันจากข่าววงในของรามาชาแนลครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศงานเสวนาครับเรื่องราวของโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยทองนั่นเองนะครับรายงานโดยน้องพลอยรัตนันสิริวรีสุนิธิครับนักข่าวสาวจากรามาชาแนลของเราเชิญชมครับคุณผู้ชมคะโรคกระดูกพรุนนะคะนับว่าเป็นภัยเงียบที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุค่ะและส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะซึ่งสาเหตุค่ะก็เกิดจากการที่มีความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลงทำให้กระดูกหักง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่กระดูกข้อมือกระดูกต้นแขนหรือว่ากระดูกสันหลังค่ะและที่สำคัญนะคะโรคกระดูกพรุนก็จะสามารถเป็นเพิ่มได้ขึ้นเรื่อยๆและก็ยังไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนด้วยนะคะเพื่อให้เกิดความตระหนักค่ะทางภาควิชาสุติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะจึงได้มีการจัดบรรยายให้ความรู้ค่ะรวมถึงมีการตรวจสุขภาพวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกด้วยนะคะแล้วก็เป็นการบริการสำหรับประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปชมกันค่ะโรคกระดูกพรุนคือปัญหาสุขภาพที่สำคัญของผู้สูงอายุซึ่งไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าหากไม่ได้รับการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยจะส่งผลให้กระดูกบางกระดูกพรุนและกระดูกหักตามมาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตตามมาได้ทางสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันรักษาโรคดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมตรวจวัดมวลกระดูกและการบรรยายในหัวข้อโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยทองโดยมีศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงมายุรีจิรพินโยหัวหน้าหน่วยสตรีวัยหมดฤดูภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยากล่าวเปิดงานพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ถึงสาเหตุของการเกิดโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุอาการของโรครวมถึงแนวทางการรักษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่อจากนั้นอาจารย์แพทย์หญิงอรวินวันลิภากรภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้บรรยายอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจคือทำอย่างไรไม่ให้เป็นโรคกระดูกพรุนในวัยทองเพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุสำหรับวิธีการป้องกันกระดูกพรุนสำหรับประชาชนทั่วไปง่ายๆนะคะก็เริ่มตั้งแต่อย่างแรกเลยนะคะก็คือการทานอาหารที่ถูกหลักสุขลักษณะก็คืออาหารให้ครบ5หมู่แต่ว่าพอเราเป็นป้องกันกระดูกพรุนเนี่ยเราก็จะเน้นเสริมพวกแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่สูงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออยู่ในพวกผักใบเขียวอาจจะเป็นพวกนมปลาเล็กปลาน้อยสำหรับคนไทย
นะคะแล้วก็อาหารที่มีวิตามินดีสูงก็อยู่ในพวกไข่นมอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าทานไม่เพียงพอค่อยพิจารณาให้แพทย์เนี่ยเสริมเป็นแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีที่เสริมเข้าไปเพิ่มเติมนอกจากนี้เนี่ยนอกจากการกินอาหารที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็ต้องมีการออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่มีการลงน้ำหนักเพื่อเสริมให้มีการกระตุ้นการสร้างกระดูกนะคะก็คืออย่างเช่นการเดินการวิ่งหรือว่าการเต้นแอโรบิกหรือว่าจะรำกระบองก็ได้ในคนสูงอายุจริงๆแล้ววิธีการนี้คือควรจะปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าพอวัยทองแล้วเนี่ยกระดูกก็จะพรุนเราก็คือขึ้นอยู่กับว่าตั้งต้นทุนเรามีเท่าไหร่ซึ่งต้นทุนมีเท่าไหร่เนี่ยเราต้องอาศัยการสะสมตั้งแต่เด็กๆก็คือควรจะกินนมกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีการออกกำลังกายตั้งแต่เด็กๆเพื่อที่ใครมีต้นทุนสูงกว่าเนี่ยกระดูกพรุนเนี่ยก็จะเกิดช้ากว่าเพราะงั้นจริงๆก็เริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆกันเลยทีเดียวค่ะการป้องกันเนี่ยเป็นการทำที่ดีที่สุดเพราะว่าป้องกันก่อนเกิดโรคแต่ว่าถ้าเกิดโรคแล้วเนี่ยก็สามารถรักษาได้แต่การรักษาเนี่ยก็คือจะต้องเข้ามาพบแพทย์ตรวจมวลกระดูกนะคะแล้วก็มีการให้ยาเพื่อลดการสลายกระดูกแต่ยังไงก็ตามเนี่ยระหว่างที่รักษาเนี่ยก็ต้องกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วก็ออกกำลังกายควบคู่กันไปเสมอค่ะจะเห็นได้ว่าการเลือกรับประทานอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนร่วมกับปัจจัยอื่นๆโดยอาจารย์ธันวรินทร์ตั้งเสริมวงศ์หัวหน้าฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เปิดเผยถึงหลักการทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆรวมถึงแหล่งที่มาของอาหารที่มีแคลเซียมเพื่อป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนการกินอาหารเพื่อสุขภาพดีนะคะหลักการเนี่ยค่ะมันจะเหมือนกันหมดนะคะสำหรับในการป้องกันทุกโรคด้วยนะคะเราคงต้องเป็นในเชิงรุกนะคะก็คือกินให้ครบหมวดหมู่นะคะกินให้เหมาะสมกับน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็ต้องเลือกชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะยกตัวอย่างข้าวเนี่ยค่ะข้าวก็จะต้องกินให้เหมาะสมเป็นปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปนะบางครั้งกินข้าวอย่างเดียวก็ต้องเลือกข้าวประเภทข้าวข้าวไม่ขัดสีจะดีกว่านะคะหรือเป็นธัญพืชชนิดอื่นให้มันหลากหลายนะคะส่วนเนื้อสัตว์ก็จะต้องได้ปริมาณที่เพียงพอนะคะเป็นเนื้อไม่ติดมันนะคะแล้วก็ไม่กินแบบไปทอดมากๆทอดบ่อยๆนะคะใช้น้ำมันให้น้อยที่สุดแคลเซียมจะมีมากในนมนะคะนมเป็นหลักเลยแล้วก็พวกผักใบเขียวซึ่งมีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะปลาเล็กปลาน้อยกระดูกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ถ้าดื่มนมได้แนะนำว่าดื่มนมนะคะส่วนนมถั่วเหลืองเนี่ยค่ะมันก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่นอกจากเป็นนมถั่วเหลืองที่เขาเสริมแคลเซียมถ้าเราเลือกเหมาะสมนะคะทั้งชนิดที่ถูกต้องแล้วก็ปริมาณที่ถูกต้องเนี่ยร่างกายก็จะสุขภาพแข็งแรงไม่อ้วนนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของแป้งมากเกินไปเกิดเป็นเบาหวานหรือเกิดเป็นไขมันประเภทไตรกลีเซอไรด์หรืออ้วนนะคะแล้วก็ถ้าเลือกแบบได้สารอาหารที่ครบถ้วนก็จะแข็งแรงนะคะสุขภาพก็จะดีนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมหลักภายในงานครั้งนี้คือการตรวจสุขภาพด้วยการตรวจวัดมวลกระดูกจากเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อตรวจหาความผิดปกติของกระดูกการตรวจวัดระดับวิตามินดีในเลือดสำหรับผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนเนื่องจากวิตามินดีมีผลต่อกระดูกการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อหาดัชนีมวลกายและการวัดความดันเพื่อคัดกรองเบื้องต้นว่ามีโรคอื่นร่วมด้วยหรือไม่โรคกระดูกพรุนเป็นภัยเงียบที่ต้องพึงระวังในผู้สูงอายุซึ่งผู้ป่วยจะไม่สามารถทราบได้ว่าตนเองป่วยเพราะไม่มีสัญญาณเตือนใดๆดังนั้นการรู้เท่าทันโรคตรวจสุขภาพเป็นประจำจะทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีแต่ทางที่ดีที่สุดคือการป้องกันดูแลตนเองก่อนที่จะเกิดโรคนั่นเอง